ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนชาวพุทธทุกคนเรื่องของวัดภูเฉลาหรือว่าวัดเขาอ่างแก้วนี้มีคุณประโยชน์ต่อชาวบ้านเป็นอย่างมากเพราะว่าที่นี่มี3หมู่บ้านหมู่บ้านภูเฉลาหมู่บ้านเขาอ่างแก้วหมู่บ้านผาน้ำหยด3หมู่บ้านนี้ต้องใช้วัดภูเฉลานี้เป็นที่เรียกว่าสร้างบุญกุศลให้กับครอบครัวของทุกคนจริงๆแล้วก็ไม่ไกลก็ไม่ลึกแต่คุณโยมที่ไม่เคยมาก็จะมองว่าโอ้โหไกลหลวงพ่อกว่าจะมาถึงโอ้ไกลมากที่ไกลเพราะว่าวัดทุกเหลาไม่ค่อยมีชื่อนะคุณโยมนะไม่ค่อยมีชื่อเสียงคุณโยมรอบนอกรู้จักน้อยรู้จักน้อยไม่กว้างขวางก็จึงรู้สึกว่าไกลอาตมาภาพก็จึงอยากเชิญชวนให้คุณโยมในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียงได้มาร่วมบุญงานปิดทองฝังลูกนิมิตที่วัดทุกเหลาอาตมาภาพเองก็ไม่มีปัจจัยไม่มีปัจจัยบอกตรงว่าไม่มีปัจจัยก็ได้มีโอกาสทำการปิดทองฝังลูกนิมิตก็คิดว่าเมื่อคุณโยมมาปิดทองฝังลูกนิมิตแล้วทางวัดก็คงจะมีเงินเหลือไม่มากก็น้อยก็คิดว่าคงจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้เอาไปช่วยในการบำรุงสถานการศึกษาหรือแล้วก็เกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนาในสิ่งต่างๆที่วัดทุกชาวนี้ก็ยังมีสิ่งที่จะต้องซ่อมแซมอีกหลายอย่างขาดปัจจัยก็ถึงได้มีโอกาสปิดทองก็หวังว่าจะได้เงินปัจจัยจากการปิดทองฝังลูกนิมิตนี้เพื่อใช้ประโยชน์ในการบูรณะศาลาทำบุญเช่นศาลาทำบุญวันนี้ก็ทรุดโทรมลงเยอะเวลาทำบุญออกพรรษาเข้าพรรษาทอดกฐินทอดผ้าป่าผ้าป่ามีน้อยทำบุญเข้าพรรษาออกพรรษาเวลาโยมมาแสวงบุญก็ไม่ค่อยสะดวกแล้วก็สถานที่ชาปนกิจศพหรือเรียกว่าบ้านหลังสุดท้ายตามภาษาชาวบ้านเรียกว่าบ้านหลังสุดท้ายก็ชำรุดทรุดโทรมอาตมาภาพก็ไม่มีกำลังที่จะไปหาปัจจัยมาซ่อมแซมได้เพราะใช้เงินก็หลายบาทพอสมควรคุณโยมท่านใดมีเฟซบุ๊กมีอะไรก็ดูในเพจได้เพจของวัดทุกเสาหรือเพจของข่าวเพชรบุรี24ชั่วโมงก็สามารถดูข้อมูลในการเดินทางเข้ามาแสวงบุญร่วมบุญในงานปิดทองฝังลูกนิมิตที่วัดเขาคุณโยมมาปิดทองฝังลูกนิมิตวัดเขาในปีนี้ได้บุญอย่างใหญ่หลวงนะคุณโยมนะปกติแล้วปิดทองฝังลูกนิมิตทุกวัดคุณโยมก็ได้บุญใหญ่หลวงอยู่แล้วแต่มาที่วัดเขานี้ที่ว่าได้บุญใหญ่หลวงก็เพราะว่า1คุณโยมได้ร่วมบุญในการปิดทองลูกนิมิตก็เป็นบุญใหญ่หลวงอยู่แล้วแถมยังได้ร่วมบุญถวายปัจจัยสังฆทานถวายบวชนาคหมู่รอบบริเวณอุโบสถและอื่นๆอีกหลายอย่างก็ได้บุญอีกต่อ1ต่อ1แถมยังเงินที่คุณโยมปิดทองฝังลูกนิมิตนั้นเมื่อเสร็จงานปิดทองแล้วอาตมาภาพก็จะเอาเงินนั้นไปบำรุงสถานศึกษาซ่อมแซมสิ่งต่างๆในวัดที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้นเรียกว่าได้บุญอีกต่อหนึ่งโยมท่านใดจะจองเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตหรือว่าเจ้าภาพตัดหวายก็โทรมาได้ที่เบอร์อาตมาภาพ098947 9139เบอร์ของอาตมาภาพนะคุณโยมนะอาตมาภาพบอกอย่างไม่อายนะคุณโยมว่าวัดทุกเจ้านี้ไม่มีชื่อเสียงแล้วก็ค่อนข้างจะอยู่ลึกไปนิดหนึ่งที่ว่าเรื่องนั้นเพราะว่าคุณโยมไม่เคยเข้ามาแต่คุณโยมท่านใดที่เคยมาเที่ยวน้ำตกผาน้ำหยดก็จะวิ่งผ่านวัดทุกเฉลาวัดที่อาตมาภาพดูแลอยู่นี้อาตมาภาพต้องขอความเมตตาคุณโยมทุกๆคนให้มาร่วม
กันปิดทองลูกนิมิตร่วมบุญครั้งยิ่งใหญ่เพื่อวัดทุกเสาจะได้รอดได้พูดตรงๆว่าได้รอดอยู่รอดมีอุโบสถสำเร็จลุล่วงให้ชาวบ้านในหุบเขาเขาอ่างแก้วและผาลำหยดและหมู่บ้านใกล้เคียงได้ใช้เป็นฐานะประโยชน์ในการสร้างบุญกุศลสืบต่อไปก็จึงขอฝากคุณโยมไว้ช่วยบอกต่อกันด้วยนะคุณโยมนะก็ฝากไว้ในวัดหนึ่งวัดหุบเขาฝากคุณโยมไว้ให้มาร่วมปิดทองวัดทุกเหล่าจะได้ลุล่วงสำเร็จไปด้วยดีก็ขอให้มีความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะภระปริพานทาสารสมบัติทุกคนเทอญขอเจริญพร